พรพันธ์เกิดปลาเสร็จไม่แม่นโค้ดไอบเคเปิดใจเผยสาเหตุแท้จริงที่ต้องเปลี่ยนเอาตัวพรพันธ์ออกในการลงแข่งขันแมตช์ล่าสุดลน่นอีกคนเขาทำได้ดีกว่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN s p o t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023-2024ร,รอบ2ค่ะซึ่ง IBK นะคะต้นสังกัดของชมพูพ่พรพันเกิบปราดเอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงค์ที่นำมาโดยยาสมินบี B, หลังชาวสหรัฐอเมริกาไปแบบสุดมัน3าต่เซตด้วยคะแนน 25-18, 20-25, 25-22ต่อ 25, 25และ25-19 เก็บเพิ่มเป็น11คะแนนขยับรั้งอันดับ5ของตารางและหลังจบเกมค่ะคิมโฮชุนเฮดโค้ชไอบีเคก็ได้ออกมาเฉลยสาเหตุที่เปลี่ยนตัวคิมฮาขยองเซตเตอร์ชาวกาหลีใต้ลงมาเล่นแทนพรพันเกิือปลาเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงไทยในช่วงเซตที่3ก่อนจะเปลี่ยนพรพันลงมาเล่นแทนในช่วงต้นเซตที่4โดยได้ระบุว่าการเซตของพรพันยังไม่เสถียรเนื่องจากความแม่นยำไม่ดี เราจึงส่งคิมฮาคยองเข้ามาและมันก็ออกมาดีการโยนของฮาคยองมีความแม่นยำและรวดเร็วผมรู้สึกมั่นคงเพราะผมทำงานร่วมกับนักกีฬามาเป็นเวลานานจะชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับว่าใครทำผิดพลาดน้อยกว่าสภาพร่างกายไม่ปกติทั้งสองทีมมันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณลดความระมัดระวังลงแม้แต่น้อยหรือพลาดสิ่งหนึ่ง หรือ2อ,อย่างคะแนนของคู่แข่งก็จะเพิ่มขึ้นมีการเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนซึ่งผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาทำได้ดีและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะที่เฮดโค้ดไอบีเค่ะพูดถึงพรพันธ์และสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเอาตัวพรพันธ์ออกค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าสาเหตุที่ว่านั้นก็คือพรพันธ์อาจจะเกิดความเหนื่อยล้า และทําให้การเซตค่ะผิดพลาดและไม่แม่นยําเหมือนที่เคยนะคะจึงต้องเอาออกไปพักค่ะและหลังจากที่โค้ชไอ k เคนะคะได้พูดถึงสาเหตุดังกล่าวนะคะก็ทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลค่ะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิเชน่นบอลแรกแหกเซตเตอร์ก็เหนื่อยอเซ่แต่เป็นการเปลี่ยนตัวเซตทําให้ผู้ได้พักแล้วกลับมาช่วยทีมให้ชนะอีกครั้ง ต้องบาดเจ็บก่อนจบฤดูกาลแน่ๆถ้าบอลแรกพังขนาดนี้เหนื่อยแทนก็เป็นการตัดสินใจของโค้ชนักกีฬาเหนื่อยก็ต้องพักไม่ใช่ตะบี้ตะบันให้ยืนต่อเซตบอลต่ำตัวตบเล่นยากยิ่งตัวบล็อกสูงยิ่งยากเสถียรไหมไม่รู้แต่เหนื่อยหนักเพราะบอลแรกดีไม่ดีเยอะแต่ยายหนูส้มจุกเบอร์13เด็กปั้นพรพ,พันเล่นดีแบบจากเกมแรกที่เห็นเยอะมาก ผู้ปั้นจริงๆส่งให้ตบแล้วตบอีกเพื่อเสริมความมั่นใจน้องบอกดีด้วยสู้ๆนะพรพันธ์เหนื่อยหน่อยชนะกี่เกม MVP ไป2ครั้งแล้วโค้ชเขาคิดถูกแล้วให้ผู้ออกมาพักพอหายเหนื่อยลงเล่นต่อจะให้น้องวิ่งทุกเซ็ตคงไม่ไหวโค้ชฉลาดพอรู้ว่าอีกคนเหนื่อยเลยให้ไปพักก่อนวิ่งไปเซ็ตตลอดเหนื่อยมากบอลแรกแย่สุดๆ เป็นเรื่องที่ต้องเจอกับมือเซตบ่ boy, อยเพราะต้องเล่นทุกลูกคิดวิธีเล่นทุกลูกพอเหนื่อยมาก็คิดไม่ออกตันต้องเปลี่ยนไปพักบ้างหรือเราคิดจะให้เพื่อนเล่นแบบนี้แต่เพื่อนคิดช้าสเต็ปเลยเข้าบอลไม่ทันก็ม,มีมีหลายปัจจัยตามสถานการณ์เปลี่ยนแล้วชนะถ้าแพ้ทัวลงไม่ต้องมาโทษมือเซตบอลแรกรับแหกมือเซตก็เซตลำบาก ให้มือเซตที่เก่งขนาดไหนรับบอลแรกแหกการโจมตีก็ลำบากจริงเปิดไม่ดีเซตชงไม่สวยตัวตบไม่มีแรางตีเอาตรงๆงหลายจังหวะก็เห็นพรพันเซตขัด,ข,ดขัดกันเกินอยู่เหมือนกันพอเปลี่ยนตัวเซตก็ดีขึ้นและนี้ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟนๆฟนบอลลีบอลค่ะต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะ และหากย้อนไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ดไอบีเคนะคะแมตช์การแข่งขันก่อนหน้านะคะที่ IB k เคค่ะลงสนามพบกับหุนไดทีมของ2วิภาวีสีทองนะคะแต่ซึ่งในเกมนี้ค่ะ IBK ก็แพ้ไป3ต่อศูนเซตนะคะและหลังจบเกมค่ะคิมโฮชุนนะคะเฮดโค้ดไอบีเคนะคะก็ได้ออกมาชื่นชมพรพันธ์ค่ะว่าปรับตัวเข้ากับทีมไดดีขึ้นรอคิมฮีจีนบอลเร็วตัวเก่งของทีมคืนฟอร์มเก่งเพื่อช่วยพรพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพเกมรุกให้ทีม เพราะเชื่อว่าตัวเซตจะโชว์ประสิทธิภาพเต็มที่ต้องมีตัวตีที่ดีอย่างไรก็ตามนะคะในเกมการแข่งขันแมตช์ล่าสุดที่ผ่านมาค่ะผลงานของพอรพันธ์นะคะอาจจะยังไม่ถูกใจโค้ด IBK แต่สุดท้ายแล้วค่ะพรพันธ์นะคะก็กลับมาลงสนามอีกครั้งและเรียกความมั่นใจให้ทีมและเอาชนะไปได้ค่ะสำหรับโปรแกรมต่อไปของ IBK ค่ะมีคิวพบกับเลสสปาร์คที่นำมาโดยเมกาวาีบีลังชาวอินโดนีเซีย MVP ลีเกาหลีใต้เลกกแรกในวันที่24พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกาค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะและอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกๆคนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ